ติดนะคะกับนี่เลยค่ะเรือนแพเรือนแพนะคะอันนี้เรื่องนี้หน้าสองคนนี้หน้าเป๊ะใช่กันเลยนะสนรีบไปเพราะว่าวันนั้นมีสอบต่อเลยไม่ได้สัมภาษณ์นะคะโตโน่ค่ะตัวเอกก็คงจะเป็นโตโน่นะกันแล้วโอ้จะให้โตโน่อยู่ตรงกลางเลยเนาะเป็นให้โตโน่อยู่กลางใครเป็นพระเอกล่ะพี่คือผู้จำตรงโตโน่กันตายจ้ะสุดท้ายไม่เท่าไหร่ตอนก่อนตายเป็นพันโลงด้วยแล้วบทเดิมของจอนี่ไงร้องเพลงนะคะจะเลยไม่ดูเรื่องนี้แหละการตายสนล่ะสนสนก็เป็นตำรวจจ้ะก็จะแบบอารมณ์แบบรุนแรงนิดนึงส่วนนางเอกนะคะก็คือแจ็คเกอรีนเองค่ะไม่ใช่ค่ะน้องเอก Sorry Cheesecake นะคะก็เป็นเรื่องราวของพี่น้อง3คนนะคะแล้วก็คือผูกพันกันมาสุดท้ายก็ต้องมาแตกหักเพราะว่ารักผู้หญิงคนเดียวกันโตโน่นะตัวอย่างนะเธอถอดเสื้อใส่กางเกงตัวเดียวแล้วไม่เกงมวยนะจ๊ะกางเกงแบบเหมือนจะหลุดแล้วแล้วก็เตะนวมปัก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 ส่วนน้องกันหล่อเรื่องนี้นะคะเล่นก็เป็นคนรวยนิดนึงนะคะส่วนสนก็คือแข็งอยู่แล้วตำรวจเหมาะมากแล้วกันได้อยู่คนในเครื่องแบบตามมาติดๆกับเพราะว่าเราอยากดูนักแสดงรวมเรือนแพกันนะแสงนะจุดนี้แต่โตโน่ยืนหลบหลืบตลอดหล่อนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะเมื่อวานนะคะก็แบ่งสายกันเขาจะมาเป็นแบบเซตละครพี่ก็จะเจาะเป็นคนไปแล้วจ้าข่าวเมาข่าวตลอดทำงานพี่ถนัดบาปกรรมก็เลยแบบเสียงไม่ดีแล้วจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูทีมนักแสดงเรือนแพนะคะอย่างที่บอกก็3นักแสดงหนุ่มไฟแรงสนยุคพ่อโรบอทของพี่น้องกันหุ่นยนต์เรื่องที่เท่าไหร่แล้วก็ยังเป็นแบบหุ่นยนต์อยู่เมาไม่เขาเป็นคนนี้ไงแล้วเขาจะตายนี้ด้วยแหละมาลัยสามชายเขาก็เป็นหมอนะจ๊ะแต่ก็แบบมาลัยสามชายคือลุคเขาให้นิ่งๆก็เลยดูแข็งๆแบบเนียนๆได้แต่ถ้าเป็นตำรวจป่ะหยุดนะคือหันไปคือต้องหันไปทั้งตัวใช่ไหมสนคงไม่ไหวนะคะนี่รักสนใช่ไหมทำเหมือนเลยแรงก็แรงนะจ๊ะส่วนโตโน่ไม่ต้องบอกนะจ๊ะหล่ออยู่แล้วแล้วเป้าตุงตลอดอะไรนะคะมาแล้วสิมาแล้วนักแสดงละครเรือนแพของพี่นิกนานของพี่นิกนานเขาเปิดไปตั้งหลายรายการละวันที่8นะคะโอเคหรือเขาก็ว่าดูแต่หน้าฉันตลอดเจอแล้วหน้าก็เทยปวกๆไม่สบายอยู่ไม่เคยเจอฟุกเซนหรอกนะพี่เก๋เมื่อวานเปิดไปแล้วถูกเจอแล้วเปิดแล้วเก๋ดูแบบเบี่ยงนะจ๊ะฟุกกับฟุกกับโสตอนแรกจะเซนกับลิศตอนแรกจะสัมภาษณ์พวกคนเดียวพวกบอกว่าเอาเพื่อนผมด้วยละกันก็จับพอเพื่อนมาเป็นเมียกันนะผัวเมียเขาสนิทกันใช่ไหมตอนนี้พวกก็ไปเป็นผัวต้นเดอะสตาร์แรงก็ตรงนี้ทำไมต้องแรงด้วยคะพี่เก๋ไม่ดูครบอ่ะแล้วพี่เก๋เลยผมเลี้ยงนะไม่สบายดูเสียงสิมาหรือยังคะเรือนแพนี่มาแล้วเห็นเขาบอกว่าจะไปต่อเรือนแพที่สุพรรณบุรีนะไม่ล่ะคือเขาจะไปถ่ายที่นู่นเขามันจะมีในเรื่องมันจะมีเรือนแพแบบว่าเป็นแท่งมาเลยอะไรเงี้ยไปบ้านน้องกันเลยเนาะก็นั่นแหละแม่ไม่สบายด้วยสุพรรณแม่ไม่สบายสามวันละแม่ใครน้องกันอ๋อยลูกสะใภ้หรือเปล่าใช่หว่าก็เลยแม่ยายไม่สบายก็เลยติดไงก็เลยติดจริงๆคุณยายของน้องกันไม่สบายก่อนเดี๋ยวแม่ก็คือเครียดมันลามแม่นมเลยแม่นมอุ้ยแรงมากแม่นมเลยป่วยด้วยแล้วเห็นน้องคันชอบไปทำบุญบ้านบางแคตลอดนึกถึงทำแล้วกันนะอ๋อนึกถึงพี่แจ็คแรงว่ะไปดูกันเลยดีกว่าทีมนักแสดงเรือนแพค่ะค่ะผู้ชมตอนนี้นะคะอยู่กับนักแสดงเรื่องเรือนแพค่ะโอ้โหมันไหลไม่ได้เย้โอ้โหตื่นเต้นมากเลยค่ะเมื่อกี้เห็นทีเซอร์ใช่ไหมน่าดูใช่ไหมน่าดูค่ะต้องถามก่อนเลยเล่นเป็นใครอักษรกันเลยส่วนเล่นเป็นตำรวจครับผมค่ะเป็นชื่อเจนครับผมเจนต้องเป็นแบบเท่ต้องเป็นคนสุขุมนะฮะเป็นคนชื่อสัตย์ชื่อตรงครับเอาหนุ่มๆก่อนกันครับผมกันรับบทเป็นรินนะครับผมเป็นนักร้องครับก็จะบุคลิกก็จะเป็นทะเลนครับแล้วก็มีความมองโลกในแง่บวกครับผมถนัดเลยครับแล้วก็มีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบละครด้วยนะครับเรือนแพครับใช่ครับ ได้ครับเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธารา ชอบขนลุกนะขนลุกนะจุดนี้ค่ะโตโน่ล่ะคะครับก็เล่นเป็นนักมวยครับครับ
เตะต่อยครับผมเป็นทางเราเลยก็ดีใจครับแล้วก็ชอบคือดีใจแล้วก็มีความสุขมากกว่าครับที่มีโอกาสได้เล่นกับกันกับสนกับเอกนะครับแล้วก็จะมีดาราผู้ใหญ่อีกหลายคนเลยนะครับที่เราปลื้มท่านครับสาวคนเดียวในนี้ละคะน้องเอกค่ะค่ะเอกรับบทเป็นวันเพ็ญค่ะใช่ค่ะเป็นเจ้าของเรือนแพนี่ต้องถามเอกก่อนเลยว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นนางเอกแบบเต็มตัวเรื่องแรกประกบกับหนุ่มๆ3คนตื่นเต้นมั้ยคะมากใช่ค่ะเพราะว่าเรือนแพนี่ค่ะเป็นบทประพันธ์แบบเก่าด้วยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเขามีแบบเล่นมาหลายรอบแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบเราก็อยากให้เวอร์ชันเราอ่ะเป็นอีกเวอร์ชันนึงที่แบบน่าจดจำเหมือนกันนะคะใช่มันเคยมีเรือนแพมาแล้วหลายรอบเนี้ยค่ะเกรงไหมคะกับแบบรุ่นบทอยู่แล้วที่เคยเล่นไว้ครับเกรงหลายเรื่องเลยครับเรื่องก็คือต้องบอกว่าการเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มีโอกาสเล่นละครนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์เลยครับก็คือจะต้องถามพี่ๆผู้กำกับรวมถึงพี่ๆที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราก็ได้ทราบมาว่าพี่เรื่องก่อนๆเนี่ยก็คือแบบทำไม่ดีมากๆคนจะแบบว่าติดมากๆเรื่องเรือนแพนะผมก็อยากจะให้หลายๆคนได้ติดตามเวอร์ชันนี้ครับเพราะว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นถ่ายทอดในรูปแบบที่แตกต่างออกไปอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันครับรุ่นพี่ค่ะในฐานะรุ่นพี่ค่ะประสบการณ์แน่นปึ๊กค่ะสอนเพื่อนน้องๆยังไงคะคือจากประสบการณ์ของผมนะครับผมก็ยังไม่คิดว่าผมสามารถสอนอะไรทุกคนได้นะฮะก็มีอย่างเดียวก็อยากให้โฟกัสในสถานการณ์ในคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องครับผมเมื่อไหร่จะได้ดูคะตัวน้องครับก็เร็วๆนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดกล้องวงสรวงกันเลยนะครับก็คือมีทีเซอร์แต่ว่าพอได้ดูทีเซอร์แล้วตื่นเต้นมากครับแล้วก็ปลื้มแล้วก็ภูมิใจมากครับเพราะว่าผมมั่นใจนะครับว่าพวกเราคงจะสามารถทำให้คนดูมีความสุขได้ครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้ก็ต้องเป็นประวัติศาสตร์จารึกเหมือนกันนะเวอร์ชันการโตโน่สนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อยากให้รักษาคุณภาพของเรือนแพไว้ครับโอเคขอบคุณค่ะมองกล้องก่อนเร็วนะคุณนายดีนะครับโอเคดีดีเลยมาดีนะมากันมาเลยครับกันขอแล้วเอาใหม่ดูนะคะถ้าเกิดเป็นเอกเลือกไม่ถูกเลยค่ะจริงนะจะเอาผัวแล้วมั้ยคมๆก็อยากได้ตีๆก็อยากได้แข็งๆก็ดีถ้าเป็นหนูจะให้เคลียร์กันให้เลือกวันมาจะเลือกใครจะเลือกใครอ่ะ3คนจะเลือกใครบอกมาเลยอย่าไม่ลำเอียงรู้สึกตาจะวอกแวกนะคะเลือกไม่ได้เอาหมวยเลือกใครให้นางคิดก่อนต้องถามค่ะพี่เราไม่ต้องถามเจ้นะไม่ต้องถามพี่เหมือนกันเดี๋ยวก็สนไปแล้วกันจะได้ไม่ต้องยั่งกันไม่ต้องยั่งกันสนไปสนไปไม่เอาทำไมไม่เอาเขาถามเขาหรือเปล่าว่าเขาจะเอาเราไหมเขาอาจจะเอาก็ได้แต่งานจะงานเข้าถูกชุดใหญ่ด้วยแบ่งกันเคลียร์ลงตัวนะดำโอเคโอเคโอเค